รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงนานาทัศนะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการไทยทุกประชาชนค่ะเดือนพิมพ์ชิมรันนะคะวันนี้เราจะอยู่ในสายกับอาจารย์วิโรจน์อัศวะเสมาชัยจ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมทนายวิโรจน์อัศวะเสมาชัยครับนะคะก็วันนี้จะมาแต่เสียงกับภาพกับอาจารย์นะคะเนื่องจากว่าวันนี้อาจารย์อยู่ในช่วงที่กำลังติดภารกิจอยู่ด้วยนะคะครับอาจารย์จะเดินทางไปไหนคะเนี่ยวันนี้ไปกระบี่ฮะจังหวัดกระบี่ค่ะอาจารย์นะคะก็จะมีข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่ดินค่ะนะครับค่ะอาจารย์ซึ่งข้อพิพาทนี้ก็อยากจะนำเสนอท่านผู้ชมรายการขายทุกประชาชนค่ะอาจารย์ในกรณีที่มีนส.3นะครับนส.3เนี่ยก็คือโฉนดที่ดินที่แสดงถึงการครอบครองสิทธิ์นะฮะการครอบครองแต่ถ้าตราบใดรัฐะนะฮะมีการเขาเรียกว่ามาลังวัดใหม่สมัยก่อนเขาเรียกว่าภาพถ่ายทางอากาศถ้ามันเข้าไปอยู่เป็นกรณีของที่สาธารณะเนี่ยนะฮะรัฐะเรียกคืนน่ะเราก็ต้องคืนนะฮะครับครับก็คุยง่ายว่าจริงนส.3เนี่ยหลายๆคนได้แค่เพียงสิทธิการครอบครองใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับค่ะก็เลยเป็นเหตุที่ว่าทำไมวันนี้อาจารย์มาแต่เสียงกับภาพนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะสำหรับรายการในวันนี้เราก็สามารถที่จะพูดคุยได้ตามปกติแล้วก็โฟนอินรับสายได้นะคะถึงอาจารย์จะไม่ได้นั่งอยู่ณตรงนี้แต่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลเรามันกว้างนะอาจารย์อยู่ตรงไหนนะก็สามารถจะสื่อสารติดต่อถึงกันได้แต่เด็กที่มันง่ายเนี่ยอาจารย์บอกมันมีข้อเสียข้อดีและข้อเสียพึงระวังคือเป็นอย่างนี้ฮะน้องพิมพ์กับท่านผู้ชมค่ะตอนเนี้ยโซเชียลเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเทคโนโลยีที่สามารถว่าเราอยู่มุมไหนของโลกใบนี้ค่ะเราสามารถติดต่อกันได้ค่ะแต่จะต้องมีเขาเรียกว่าเครือข่ายหรือถ้าเราเรียกกันแบบทั่วๆไปว่าต้องมีคลื่นนะครับเราถึงจะติดต่อกันได้อย่างเช่นเราอยู่เขาเอเวอเรสต์แต่ถ้าเขาเอเวอเรสต์ไม่มีเครือข่ายของชุมสายโทรศัพท์อะไรเงี้ยมันก็เปล่าประโยชน์นะครับก็เลยอยากจะเหมือนกับว่าโซเชียลเนี่ยประโยชน์เนี่ยคุณอนันต์แต่โทษก็มหันต์นะฮะอย่างเช่นกรณีอย่างที่ผมส่งเสียงค่ะตอนเนี้ยผมอยู่ในห้องทีนี้ในห้องเนี่ยเราก็ต้องขออนุญาตเขาถ้าเกิดเขาไม่อนุญาตเนี่ยเราก็ออกภาพไม่ได้นั่นคือเป็นพ.ร.บ.เขาเรียกว่ากฎหมายสิทธิส่วนบุคคลน้องพิมพ์เคยได้ยินใช่ไหมค่ะอาจารย์เหมือนกับข้อมูลข่าวสารของน้องพิมพ์ก็ดีของผมก็ดีใช่ไหมฮะคุณมาล่วงละเมิดหรือเอาไปใช้หรือแอบเข้ามาดูว่าน้องพิมพ์เกิดวันไหนพ.ศ.อะไรปีอะไรนะครับอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์น้องพิมพ์นะค่ะอาจารย์ถือว่าเป็นผิดกฎหมายอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายถ้าเจ้าตัวรู้สามารถที่จะแจ้งความเอาผิดได้พูดง่ายๆใช่ครับถือว่าละเมิดนะไปล้วงสิ่งที่เป็นส่วนตัวของน้องพิมพ์ถูกไหมฮะเพราะว่าจริงๆแล้วน้องพิมพ์โสดอยู่ละนอกจากโสดแล้วก็สูงครับ
นะคะก็ไปเจาะลึกอีกอะไรลักษณะแบบนี้ค่ะซึ่งในโลกโซเชียลเนี่ยอาจารย์เชื่อไหมว่าหลายหลายคนเนี่ยทำผิดโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการใช้คำนี้ดีกว่าใช่ครับที่น้องพิมพ์พูดอ่ะผมเห็นด้วย 100% แต่น้องพิมพ์จะอ้างว่าได้มั้ยรู้เท่าไม่ถึงการไม่รู้กฎหมายอ้างไม่ได้ค่ะอาจารย์อ้างไม่ได้ค่ะนะครับอีกอันนึงนะน้องพิมพ์สังเกตไหมค่ะอาจารย์ถ้าคนส่วนใหญ่ไปทานอาหารก็จะโพสต์รูปอาหารค่ะอาจารย์ใช่ไหมฮะทุกคนเดี๋ยวนี้ถ้าไปร้านพวกคาเฟ่หรือว่าร้านอะไรต่างๆที่มันสวยงามจะต้องถ่ายรูปก่อนอาจารย์นะครับค่ะแต่ว่าเวลาถ่ายรูปอ่ะอย่ามีเครื่องดื่มของสุรานะฮะสุราเหมือนกับเห็นยี่ห้อเห็นแบรนด์เลยอ่ะว่าเชิญชวนเห็นแบรนด์เห็นตาเห็นโลโก้นะฮะก็ต้องระมัดระวังครับค่ะค่ะค่ะอาจารย์อันตรายอันตรายครับผมก็คือจริงๆแล้วมันมีพรบใช่ไหมคะอาจารย์ยังมีมีฮะยังมีผลบางยังใช้ได้อยู่ในเรื่องของการถ่ายรูปโพสต์รูปต่างๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับไม่ว่าขวดเหล้าขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆก็ยังถือว่าเป็นความผิดเพราะนี้ว่าหลายๆคนก็สับสนว่าฉันไม่ใช่บุคคลสาธารณะต้องมาดูข้อนี้นะฉันถ่ายไม่ได้หรอนะคะหรือยังไงนะคะอาจารย์ขยายความให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นอีกนิดนึงในข้อกฎหมายไม่ได้ระบุไงน้องพิมพ์กฎหมายไม่ได้ระบุว่าการโพสต์ไม่ได้ต้องเป็นบุคคลสาธารณะนะครับไม่ได้ระบุเพียงแต่ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่มีชื่อเสียงไงแต่อะไรก็ตามถ้าสุ่มเสี่ยงแล้วส่อไปในทางผิดกฎหมายผมว่าอย่าทำดีกว่านะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องตีด้วยตัวบทกฎหมายต้องเป๊ะเลยอย่างนี้ถึงจะผิดถึงทำไม่ได้ไอ้อย่างนี้ไม่ผิด50-50ทำได้ผมว่าเอาเวลาไปทำมาหากินดีกว่าค่ะนะครับครับเอาเป็นว่าคือณตอนนี้นะคะก็อัปเดตแล้วกันในเรื่องของข้อกฎหมายว่าในเรื่องของการถ่ายรูปคู่กับเครื่องดื่มมึนเมาอย่างนะคะที่บอกว่าแค่อะไรนะเหล้าเบียร์อะไรอย่างเงี้ยเครื่องดื่มชนิดที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายด้วยอ่ะมันของที่มึนเมาของผิดกฎหมายยาเสพติดต่างๆเราจะเห็นว่าสื่อโซเชียลเนี่ยจะมีคนนำนะคะวิธีการบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะครับเข้ามาตู่ระบบเข้าโพสต์ในไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็นแอปพลิเคชันต่างๆเดี๋ยวนี้มีทั้ง TikTok Facebook Instagram Twitter เอ่ยนะคะอาจารย์ซึ่งมันกว้างมากแล้วมันใช้กันทั่วโลกต้องบอกอย่างนี้นะคะ บางคนอยู่ในที่ต่างๆกันมีผลไหมอาจารย์ในแง่ของทางกฎหมายสมมติว่าเราเป็นคนไทยแต่ว่าเราไปอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างแดนเอ๊ะแต่อันนี้มันผิดกฎหมายไทยอันนั้นมันไม่ผิดกฎหมายต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเราอาจารย์มีมุมมองวิธีคิดเรื่องนี้แล้วก็แนะนำอย่างไรบ้างคะคืออย่างนี้คือน้องพิมพ์ต้องเข้าใจอย่างว่าในขณะไทยอ่ะเราอาจจะอยู่เมืองนอกค่ะนะและส่งมาให้เพื่อนที่อยู่ในประเทศไทยถามว่าผิดไหมมันก็สุ่มเสี่ยงนะครับเพราะว่าสุราอันนั้นเป็นสุราต่างประเทศถูกไหมฮะการกระทำความผิดอยู่นอกราชอาณาจักรค่ะอาจารย์แต่คุณนำส่งเข้ามาในราชอาณาจักรค่ะเอาให้ดูมีเห็นภาพเลยกัญชาตอนนี้มีกัญชาไม่ผิดกฎหมายถูกต้องไหมครับค่ะปลดล็อกกัญชาค่ะทีนี้ประเทศยุโรปบางประเทศเราไม่ระบุค่ะก็ถือว่ามีกัญชาก็ไม่ผิดกฎหมายค่ะถูกต้องไหมครับแต่ของเขาไม่ประเจิดประจื้อค่ะอาจารย์ไม่มีการขายริมถนน ไม่มีการโฆษณาค่ะนะครับไม่ผิดกฎหมายค่ะแต่พอคุณนำกัญชาของเมืองนอกเข้ามาในประเทศไทย
ค่ะผิดกฎหมายนะครับทันทีเลยใช่ไหมคะอาจารย์ทันทีเลยนะคะนะฮะนั่นเห็นชัดเจนค่ะถูกไหมเอาใหม่อยู่ในประเทศไทยถือว่ากัญชาถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะสูบได้สูบได้เสรีแล้วนี่ค่ะปรากฏว่าผมไปใต้ผมก็สูบค่ะสูบไปสักเมื่อวานมวนหนึ่งวันนี้อีกมวนหนึ่งค่ะเสร็จแล้วก็เดินทางเข้าด่านที่ไหนก็ได้ไปประเทศมาเลเซียค่ะปรากฏว่าการสูบของผมก็มีอาการมึนเมาจากประเทศไทยจากประเทศไทยค่ะเขาก็ขอตรวจค่ะมีสารเสพติดก็มีความผิดนะน้องพิมพ์ก็เห็นอยู่ค่ะเพราะประเทศเขาถือว่ายังผิดกฎหมายอยู่ค่ะดังนั้นอะไรก็ตามอย่างที่ผมเคยบอกน้องพิมพ์เคยเรียนให้ท่านผู้ชมรายการเราทราบว่าไม่ว่าเราจะไปประเทศไหนสิ่งสำคัญที่สุดเราจะต้องศึกษากฎหมายของเขาถ้าเราไม่รู้กฎหมายก็อย่างผมเวลาผมไปต่างประเทศจุดแรกก็คือเข้าที่พักจุดที่สองเราก็อาจจะไปดูที่สถานทูตเรานะฮะไปสอบถามนะฮะสิ่งที่เราต้องการว่าประเทศนี้มีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับถ้าทำแล้วมันสุ่มเสี่ยงในด้านของผิดกฎหมายเราก็ควรจะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามค่ะอาจารย์นะครับค่ะผมว่าจะดีกว่าอย่างสมัยก่อนถ้าเป็นผู้ชายพอไปต่างประเทศนี่ผมพูดแบบผู้ชายนะค่ะอาจารย์ที่ไหนมีเที่ยวผู้หญิงบ้างที่ไหนมีเที่ยวผู้หญิงบ้างแต่บางประเทศมันไม่ได้นะค้าประเวณีไม่ได้มันก็ผิดกฎหมายก็ผิดกฎหมายที่ประเทศไทยก็ผิดกฎหมายไม่ใช่อาจารย์ในเรื่องของการค้าประเวณีผิดกฎหมายอยู่นี่ผมยกตัวอย่างว่าไปต่างประเทศไงยกตัวอย่างในประเทศก็ยังผิดกฎหมายครับผมอะไรที่สุ่มเสี่ยงและเกี่ยวกับโซเชียลอย่างโซเชียลเนี่ยถ้าน้องพิมพ์ทำงานกับผมจะ20กว่าปีละจะเห็นผมย้ำตลอดเวลาอะไรที่สุ่มเสี่ยงอย่าทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงอย่าทำแต่อาจารย์รู้ไหมในโซเชียลเขาค่อนข้างเปิดเผยนะกับราคาเนี่ยยังงงอยู่เหมือนกันเหรอมีราคาระดับแบบว่า1 2 3 4 5เดี๋ยวนี้เขาก็ลงในนวดเหมือนนวดแก้อาการอาจารย์เข้าไปมีคนส่งมาเขาบอกว่าไม่เป็นไรลงโซเชียลได้แต่ต้องมีการปิดจุกมันไม่ใช่ปิดจุกเขาเรียกว่าปิดของสงวนปิดร่างกายปิดจุกบางคนนึกว่าต้องใช้จุกเบียร์หรือจุกอะไรหรือจุกบอยองุ่นมาปิดจุกไว้ก่อนมันอะไรที่สุ่มเสี่ยงนะน้องพิมพ์ผมว่าอย่าทำเลยค่ะอาจารย์เหมือนกับตอนเนี้ยค่ะอะไรที่สุ่มเสี่ยงรู้ไหมโควิดวันเนี้ย806รายวันนี้เหรอคะอาจารย์วันนี้ยังไม่ได้ดูตัวเลขเลยค่ะอาจารย์806รายเนี่ยค่ะเฉพาะคนไทยนะค่ะอาจารย์ต่างประเทศไม่มีเฉพาะคนไทยด้วยเหรอคะเฉพาะคนไทยดูเหมือนซาซาแต่ก็ยังเกือบพันอ่ะคืออย่างนี้เมื่อวานอ่ะผมนั่งทานข้าวอยู่ก็จะมีโต๊ะข้างๆเขาพูดก็บอกว่าตอนเนี้ยนะเหมือนกับมีการปลดล็อกว่าโควิดเนี่ยไม่ใช่โรคร้ายแรงหรือเป็นโรคติดต่อเป็นโรคประจำท้องถิ่นไม่ว่าประจำท้องถิ่นหรือไม่ประจำท้องถิ่นอ่ะก็อย่าได้ติดเถอะนะคะติดแล้วไม่รุนแรงค่ะอาจารย์แค่อะไรนะเขาบอกว่าแค่เป็นมีน้ำมูกเป็นไข้หวัดก็ไม่เอายังไงผมก็ไม่เอาใช่ไหมบางทีก็ถึงบอกว่าคือตอนเนี้ยก็อย่าไปประมาททุกอย่างอย่าประมาทเด็ดขาดอันตรายอันตรายนะครับง่ายๆว่าโควิดเองเนี่ยก็ต้องระวัง
แล้วก็ไอ้ฝีดาดดินอะไรที่เริ่มติดกันเยอะแยะอยู่ในบ้านเราที่เข้ามาเยอะแล้วก็หลายคนไปแล้วอันนี้ก็น่ากลัวแถมรู้สึกว่าจะมีไวรัสตัวใหม่เข้ามาอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไวรัสตัวไหนก็ตามเนี่ยระวังดีกว่านะคะเรามีความชำนาญทักษะต่างๆจากวิธีการใช้ชีวิตในยุคโควิดมาแล้วเพราะฉะนั้นอย่าประมาทหนึ่งต่อเนื่องนะคะจะอย่าประมาทอาจารย์คะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะเริ่มเปิดสัมมนาใหม่ด้วยนะคะแล้วก็มาคุยในข้อกฎหมายต่างๆแล้วคุณผู้ชมทางบ้านท่านใดที่มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมายร้องเรียนร้องทุกข์นะคะเดี๋ยวให้แจ้งเข้ามาโฟนอินเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ได้ตามเลยนะคะอาจารย์เดี๋ยวช่วงนี้เราครับทุกค่ะได้ครับช่วงสนทนาคลายทุกข์ค่ะกลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการคลายทุกข์ประชาชนเพราะทุกเรามีสุขนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์วิโรจน์อัศวเสมาชัยต่อเลยนะคะอาจารย์ในเรื่องของข้อกฎหมายนะคะเราต้องรู้นะไม่รู้นี่มันไม่ได้จริงแล้วเราไม่สามารถที่จะบอกว่าปฏิเสธในเรื่องของความผิดที่เกิดขึ้นทางกฎหมายได้เลยนะคะไม่ว่าการละเมิดการหมิ่นประมาทนะคะคดีต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของคดีลักทรัพย์นะคะหลายๆครั้งที่เรื่องลักไข่ลักรถความผิดมันก็เกิดขึ้นแล้วเหมือนกันอาจารย์เราพูดคุยกันในเรื่องของคดีอาญาของการลักทรัพย์หน่อยว่าการลักทรัพย์เนี่ยมันมีโทษหนักหนาสากันอย่างไรแล้วเตือนกันหน่อยในยุคนี้มันเข้ายากหมากแพงนะอาจารย์ลักกันเยอะอยู่เหมือนกันนะสารพัดทรัพย์อยู่เหมือนกันมีฮะก็คือถ้าลักทรัพย์ธรรมดาเนี่ยนะฮะอัตราโทษเราก็คือไม่เกิน3ปีนะฮะปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ในกรณีของลักทรัพย์ตอนกลางคืนเนี่ยถือว่าเป็นยามวิกาลเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วมันมีอีกคดีนึงคืออีกประเด็นนึงคือลักทรัพย์ปกติแล้วมีลักทรัพย์นายจ้างที่เคยได้ยินอาจารย์พูดบ่อยๆอยู่เหมือนกันอันนี้ความต่างจากลักทรัพย์ปกติไหมถือว่าเข้าไปร้านสะดวกซื้อแล้วไปลักไปขโมยกับลักทรัพย์ในที่ทำงานของเราคือเป็นอย่างนี้คือลักทรัพย์ทั่วไปเนี่ยกับลักทรัพย์นายจ้างเนี่ยกฎหมายก็ถือว่านายจ้างเนี่ยมีเป็นคนที่มีพระคุณกับเราไงใช่ไหมอัตราโทษมันก็มากขึ้นนะก็ตั้งแต่จำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปอ่ะนะครับมันก็เหมือนกับต้องดูระยะเวลากับการกระทำความผิดด้วยว่าต่างกรรมต่างวาระนะครับเพราะการลักทรัพย์นายจ้างเนี่ยก็ถือว่านายจ้างอ่ะมีบุญคุณแม้ทั้งเขาให้คุณเก็บตังค์จากลูกค้าแต่เขายังไม่ได้สละในความเป็นเจ้าของไงครับผมนะคะนะก็พูดง่ายว่าความผิดมันก็เลยเพิ่มมากขึ้นกว่าการลักทรัพย์ปกติใช่นี่ว่าถ้ากรณีที่มีคดีลักทรัพย์อยู่เนี่ยนะคะมันมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจนะคะบอกว่าระหว่างที่รอลงอาญาเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำวีซ่าได้ไหมเราจะแผนไปต่างประเทศได้ไหมในคดีลักทรัพย์แบบนี้ออกนอกประเทศได้ไหมค่ะอาจารย์ความหมายที่เขาถามมาคืออย่างนี้ฮะการทำอย่าไปบอกว่าวีซ่าดีกว่าเขาเรียกการทำพาสปอร์ตไม่ใช่วีซ่าพาสปอร์ตครับการทำหนังสือเดินทางค่ะทำได้ยกเว้นว่าคุณอยู่ในคุกคุณไม่สามารถมาออกมาทำนิติกรรมการทำหนังสือเดินทางได้ค่ะอาจารย์แต่ถ้าตราบใดที่ศาลยังมีคำพิพากษาไม่มีการจำคุกให้รอลงอาญาเป็นเวลากี่ปีก็ถือว่าในเวลานั้นคุณจะไปที่ไหนในประเทศไทยหรือคุณจะไปทำนิติกรรมใดๆก็ตามคุณก็ยังมีสิทธิ์ไงน้องพิมพ์มีสิทธิ์ที่ทำได้มันไม่ใช่วีซ่านะวีซ่าคือตัวที่อนุญาตให้คุณเข้าไปในประเทศของเขาแต่ที่น้องพิมพ์ถามเนี่ยเขาเรียกว่าหนังสือเดินทางค่ะอาจารย์ถูกไหมฮะ
มันจะเป็นคนละเรื่องค่ะจะเป็นคนละเรื่องก็สามารถที่จะทำนิติกรรมต่างๆได้อยู่ได้อยู่คำถามหนึ่งของเรื่องนะคะอาจารย์นะคะตอนนี้ถามมาบอกว่าแล้วคดีอาญาแบบนี้เราสามารถสมัครสอบกพหรือว่าสอบข้าราชการอื่นๆได้ไหมคะอาจารย์พอให้ความรู้เรื่องนี้ได้ไหมสอบราชการในกรณีที่คุณน่ะนะฮะมีความผิดและเคยกระทำความผิดมาก่อนทีนี้ก็ต้องถามก่อนว่าคุณติดคุกไหมถ้าติดคุกคุณก็มีสิทธิ์สอบอ่ะแต่พอสอบเสร็จเขาจะมีสัมภาษณ์พอสอบสัมภาษณ์เสร็จข้อเขียนก็ผ่านสัมภาษณ์ก็ผ่านทีนี้เขาตรวจสอบประวัติละถ้าตรวจสอบประวัติว่าคดีของคุณนะครับถึงกับจำคุกค่ะนะครับแล้วก็เป็นโทษร้ายแรงเขาก็อาจจะไม่บรรจุไงฮะค่ะอาจารย์แต่ถามว่าสอบสอบได้ไหมสอบได้ค่ะอาจารย์ก็คือไม่ใช่ว่าสนับสอบตามปกติแต่จะติดไม่ติดนี่อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงนั่นเองนะคะใช่หนึ่งเท่านั้นเองนะคะใช่ถูกต้องคำถามผมเนื่องจากเมื่อสักครู่หากรอลงอาญาครบแล้วต้องทำอะไรต่อคะก็ไม่มีอะไรฮะครบแล้วก็ถือว่าคุณอ่ะพ้นแล้วไงฮะแต่ในระหว่างรอลงอาญาและคุณจะทำความผิดไงคุณก็จะมีโทษไงมีโทษนะครับคือโทษจะเพิ่มในขณะที่คุณรอลงอาญาอยู่แล้วคุณจะทำความผิดในเรื่องเดิมๆอะไรก็ได้หรืออะไรก็ได้ใช่ไหมอาจารย์เท่ากับไม่ต้องรอแล้วไงอ๋อค่ะไม่ต้องรอแล้วค่ะนะครับเพราะว่ารอเนี่ยก็ถือว่าให้โอกาสคุณเนี่ยกับเนื้อกับตัวแก้ไขถูกไหมฮะค่ะอาจารย์แต่ตอนนี้เขาไม่ให้กับเนื้อกับตัวแล้วไงค่ะคุณยายว่ารอลงอาญาถ้าเพิ่มโทษตัวเองไปทำความผิดคุณอาจจะติดคุกเลยแหละไม่ต้องรอละไอ้ที่เขารอให้โอกาสคุณเนี่ยคุณอาจจะถูกตัดสิทธิ์ในทางโอกาสไปเลยนะคะแล้วเราจะต้องไปเขาเรียกว่าอะไรไปลบประวัติไหมประวัติมันจะติดตัวไหมนะคะในกรณีคุณความผิดอาญาเนี่ยลักทรัพย์ตัวเนี้ยคืออันเนี้ยที่น้องพิมพ์ถามผมเนี่ยค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะอาจารย์ไม่สามารถลบได้อย่าไปเชื่อค่ะเดี๋ยวคุณเสียเงินมานะจะไปลบประวัติให้ไม่ได้หรอกครับประวัติมันติดค่ะนะครับยิ่งพิมพ์ลายนิ้วมือละมันก็ติดว่าเราเคยมีคดีอะไรแต่คดีนั่นอ่ะมันสิ้นสุดแล้วนะเราไม่ได้ติดคุกนะอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ถามว่าประวัติมีไหมมีพอมีเสร็จก็ถามเราแล้วก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรศาลยกฟ้องหรือศาลสั่งจำคุกอะไรทำนองเนี่ยแต่ถามว่าประวัติอะที่เราเคยกระทำความผิดอะเขาต้องมีอยู่แล้วแต่ไม่ได้ลงว่าคุณพ้นผิดนะเนื่องจากศาลยกฟ้องคุณกระทำความผิดนะศาลลงโทษอะไรทำนองนั้นอะนอกจากเป็นคดีร้ายแรงจริงๆอะในประวัติเขาจะจะระบุไว้เลยนะฮะอาจารย์ประวัติอาชญากรอะนะฮะว่าคุณศาลตัดสินกี่ปีอะไรทำนองเนี้ยนะครับคือง่ายว่าโดยความผิดโดยรวมไม่ว่าสำเร็จโดนรับโทษไปเรียบร้อยแล้วจนจบเรื่องไปแล้วหมดคดีแต่ว่าในประวัติเนี่ยไม่สามารถจะล้างออกไปได้เพราะการมันเกิดขึ้นมันค้างอยู่นั้นคุณรับโทษไปแล้วก็คือจบในเรื่องของโทษนะคะประวัติก็คือประวัติว่าอ่ะคุณเคยเป็นอย่างนี้มาก็คือจะอยู่กับคุณอย่างนั้นแหละที่อาจารย์บอกว่าอย่าไปเชื่อนั่นแสดงว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยมีหลายๆคนที่ใช้ช่องทางตัวนี้นะคะหากินหากินกันหากินนะคะเรียกเงินแล้วบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวลบล้างประวัติบางคนไม่อยากเสียประวัติไงอาจารย์ครับผมใช่นะอย่าเชื่อในสิ่งนี้อาจารย์ย้ำเลยว่าประวัติยังไงมันก็อยู่เพราะว่ามันติดมากับตัวเลขบัตรประชาชนกับนิ้วมือที่คุณประทับตาไปแล้วใช่ครับผิดที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเราไม่ค่อยได้คุยกันในเรื่องประเด็นเกี่ยวกับการลุงพี่แง่ว่าลึกในเรื่องของอาญาว่าโทษความผิดนะคะอาจารย์หลายๆคนก็ไม่เข้าใจคิดว่าเออมันล้างประวัติได้นะคะมันลบไม่ได้หรอกครับไม่ได้มันไปเคลียร์ออกจากบัญชีได้ครับ
อ่ะนะคะก็ตอบท่านนี้ก็เป็นข้อสงสัยเยอะเลยเพราะว่าคงจะไปคือเรื่องของลักทรัพย์เนี่ยหลายคนกังวลไงบางทีแบบว่าเจตนาบ้างไม่เจตนาแต่จริงๆแล้วถ้าคุณไปลักทรัพย์เขาจะมีเจตนาอยู่แล้วนะคะเกี่ยวเรื่องเจตนาแหมไปเอาเงินในจ้างมาหมุนพูดง่ายๆบางคนส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันนะคะเคยใครที่แบบว่ามีอำนาจในการถือเงินพนักงานที่ถือเงินได้เนี่ยครับหมุนก่อนหมุนแล้วกลับมาไม่ทันนายจ้างรู้ทำไงล่ะนะคะก็ดำเนินคดีทำซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะอย่างเช่นคำถามนะคะพิมพ์ดูคำถามนี้ถามอาจารย์นิดนึงทีนี้ก่อนที่น้องพิมพ์ดูคำถามอ่ะผมจะทวนเนี่ยเบอร์โทรศัพท์นะคะได้ค่ะอาจารย์ครับเพราะเบรกสองเราต้องสายแล้วก็แจ้งเบอร์โทรศัพท์นะครับหมายเลข02-107-3995ค่ะอาจารย์02-107-3998นะคะเป็นหมายเลขที่ใช้นะคะโฟนอินเข้ามาได้ในขณะที่จัดรายการตรงนี้นะคะปรึกษาปัญหาต่างๆในข้อกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นร้องเรียนร้องทุกข์เล่ารับเรื่องนะคะจริงๆอาจารย์สุพลนะคะที่มีก่อตั้งรายการไทยทุกประชาชนก็บอกว่ารับมาเถอะรุ่นน้องเรียนใครที่มีปัญหาต่างๆเนี่ยเราช่วยเขาได้เนี่ยมันก็ได้บุญนะคะได้บุญได้บุญทุกเนี่ยเรามีสุขเนี่ยพูดง่ายๆนะครับกับรายการของเรายินดีที่จะรับทุกเรื่องร้องเรียนใช่ครับคุณหายอะไรต่างๆนะคะเราก็ทํากันมาเยอะนะจันสี่ปีแล้วก็หลากหลายนะคะได้น้องกลับบ้านบ้างเป็นอีกหนึ่งช่องทางเสียงเล็กๆนะคะเสียงเล็กๆที่ช่วยเหลือประชาชนในการที่เราจะประสิทธิผลให้ใช่ครับผมอาจารย์เมื่อกี้เราคุยในเรื่องของการนำเข้าสู่โซเชียลหรืออยากให้อาจารย์ระหว่างที่น้องพิมกำลังดูคำถามต่อเนื่องให้อาจารย์นะครับการนี้เดี๋ยวทีนี้โซเชียลเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะผมอยากจะเน้นกับทุกๆคนนะฮะว่าทุกวันนี้โซเชียลเนี่ยมันเป็นดาบสองคมไงค่ะอาจารย์มันมีทั้งคุณอนันต์แล้วก็โทษมหันต์ค่ะนะครับเลยอยากให้คือพึงระมัดระวังอย่างดีอย่างยิ่งเลยนะครับครับต้องระมัดระวังนิดนึงอาจารย์ได้ครับก่อนที่จะไปในเรื่องคำถามต่อเนื่องลักทรัพย์นะคะอาจารย์มาไขครอบคดีนี้หน่อยค่ะอาจารย์มรดกนะคะอุตสาหะในข้างฟ้องเป็นฟ้องจัดการมรดกมาร่วม5ปีแล้วอาจารย์แต่ไม่จบสักทีรู้สึกเบื่อรำคาญหนูอยากจะสละสิทธิ์ในการรับมรดกจะต้องทำยังไงบ้างคะตอนนี้ยังเป็นผู้จัดการมรดกอยู่ค่ะนะเขาต้องไปยื่นหนังสือที่ไหนกันนะคะตอนนี้ปวดหัวมากเลยค่ะหัวเสียในเวลาทำงานก็ต้องทำหลายๆอย่างแล้วทายาทเนี่ยเขาก็ไม่ยอมขัดแย้งกันก็เลยอยากจะสละสิทธิ์อาจารย์แนะนำหน่อยค่ะคือเป็นอย่างนี้ฮะไอ้ผู้จัดการมรดกอะนะทายาทต้องคุยกันให้ได้ก่อนนะครับว่าจะเอาเป็นแบบไหนนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วมันก็ลำบากค่ะอาจารย์ครับเพราะว่าพอเขาถามน้องพิมมาอย่างเงี้ยมันจะมีคำถามที่ผมจะต้องถามอีกเยอะไงครับผมอาจารย์นะคือจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของมรดกเนี่ยเราควรจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกี่ปีคะอาจารย์จันย้ำหน่อยจริงๆเราก็แนะนำไปเรื่องนี้กันเยอะอยู่คือค่ะคือเป็นอย่างงี้ตั้งแต่เจ้ามรดกเสียชีวิตแล้วอ่ะค่ะหลังจากเสร็จงานของเจ้ามรดกแล้วค่ะท่านทายาทก็ควรจะคุยกันพอคุยกันแล้วก็ควรจะมีมติหรือมีความเห็นต้องตรงกันนะว่าจะเอาคนไหนนะครับที่เป็นผู้จัดการมรดกนะครับแล้วก็หลังจากศาลมีคำสั่งแต่งตั้งแล้วก็ควรจะทำให้เนี่ยเขาเรียกทำดำเนินการให้เสร็จภายใน1ปีนะฮะแล้วผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกก็ต้องดำเนินการจัดการเรื่องมรดกให้ตรงตามเจตนารมณ์ของทายาททุกคน
คือแบ่งสัดส่วนนะครับให้เท่ากันครับผมครับจริงๆในเรื่องของถ้าเราได้เป็นผู้จัดการมรดกไปแล้วเนี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทายาทที่เขาไม่ยอมกันขัดแย้งกันอย่างเงี้ยแล้วเราสามารถที่จะสละสิทธิ์ได้ใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่าต้องรับมาก่อนรับแบ่งมาก่อนแล้วค่อยมาสละสิทธิ์ทีหลังต้องยังไงคะคือก็อย่างที่เรียนให้ทราบไงว่าตั้งแต่แรกแล้วคุยกันนะครับแล้วก็ถ้าคุณไม่เอาคุณก็สละสิทธิ์แต่แรกเลยนะฮะก็เขียนหนังสือเลยว่าของจะทรัพย์สินน่ะของเจ้ามรดกและข้าพเจ้าอ่ะเป็นผู้เป็นทายาทโดยธรรมอ่ะขอสละสิทธิ์นะครับไม่รับทรัพย์จากเจ้ามรดกก็แค่นั้นเองก็ทำตั้งแต่แรกเลยไม่ดีกว่าต้นทุนเลยใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ใช่รับมาแล้วก็สละสิทธิ์แล้วส่วนของคุณจะไปให้ใครอ่ะให้น้องพิมพ์หรือให้วิโรจน์อ่ะค่ะเขาก็ควรจะระบุใช่ไหมทำเป็นพินัยกรรมยกให้เราสองคนนะสงสัยเราต้องไปรับคดีนี้อาจารย์เยอะมากเลยนะตรวจการสละสิทธิ์กันนะคะครับผมใช่อ๋อโอเคน้องพิมพ์เจอคำถามนี้แล้วที่บอกว่าได้น่าจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการลักทรัพย์หรือเปล่านะคะซึ่งถ้ามีเรื่องอยากจะสอบถามนะคะยาวที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะรวบรัดให้คือถามคนนี้เขาบอกอบคาเฟ่นะคะอาจารย์ตอนนี้ที่ลำพูนจะบอกอาจารย์ว่าฝนตกหนักมากนะขณะที่ใส่ดีดีนะคะพนักงานเขาจับได้ว่าพนักงานเนี่ยขโมยเงินจากแคชเชียร์นะคะโดยตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดเนี่ยดูย้อนไปย้อนมาทั้งหมดเนี่ย20 กว่าครั้งนะคะ27ประมาณดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วตำรวจเนี่ยก็สอบพยานรวบรวมหลักฐานทั้งภาพจากกล้องและรายงานจากยอดขายนะคะทางตำรวจก็แจ้งว่าเดี๋ยวจะดำเนินการขอหมายจับและจะจับกุมที่ร้านแต่เรื่องก็เงียบไปเป็นเดือนแล้วติดต่อไปทางตำรวจก็ไม่มีการตอบกลับเด็กก็ยังทำงานที่ร้านยังทำงานที่ร้านนะคะคำถามก็คือตอนนี้ไม่รู้ว่าตำรวจจะดำเนินการจับกุมไหมแต่เราก็ไม่สามารถให้เด็กทำงานต่อไปได้เพราะเราต้องมาคอยหวานระแวงจะขโมยของผิดไหมเราสามารถเลิกจ้างโดยนำหลักฐานมาเจรจาเลิกจ้างโดยที่ไม่จ่ายค่าจ้างและที่เคยเท่าใดนะคะเพื่อการชดเชยจำนวนเงินที่พนักงานขโมยไปได้ไหมคะอาจารย์คือจริงๆอ่ะมันเราต้องแยกส่วนก่อนนะครับค่ะการที่เขาขโมยเงินไปเนี่ยมันก็เป็นความผิดอยู่ละลักทรัพย์รักษาในจ้างนะฮะส่วนอีกอันหนึ่งพอฟ้องคดีอาญาเราก็ต้องร้องต่อเจ้าพนักงานสอบสวนอะว่าให้เขาคืนเงินไงนะครับให้เขาคืนเงินเรานะครับมันคนละส่วนกันนะครับครับผมอะไรนะเดี๋ยวสุดที่นี่อ่ะนะครับค่ะพูดง่ายว่าต้องแยกกันก่อนเป็นเรื่องเขาขโมยก็รักทรัพย์ในจ้างก็เรื่องหนึ่งใช่ครับค่ะอาจารย์นะคะก็อย่างที่บอกว่าในบุ๊กนี้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในเรื่องขโมยกระโจนเนี่ยในเรื่องการลักไม่ว่าจะลักของตามสะดวกซื้อไม่ว่าจะลักของแปลกๆที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะอาจารย์ครับผมครับลักอุปกรณ์เครื่องครัวบ้างเตาแก๊สบ้างครับหลายสิ่งหลายอย่างนะคะด้วยความลำบากของแต่ละคนแต่ละปากท้องของแต่ละคนนะคะก็เกิดเหตุหลายอย่างเหมือนกันเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะอาจารย์เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ายังมีเด็กนะคะใครที่ติดขัดตรงเรื่องข้อกฎหมายนะคะกระจายอยู่เดี๋ยวโทรเข้ามาถามเพราะว่าถ้าโทรเข้ามาพูดคุยกันเนี่ยเราจะซักถามได้ละเอียดนะคะอาจารย์ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะกลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการถ่ายทุกประชาชนคำว่าทุกเรามีสุขถ่ายทุกประชาชนนะคะ
าจารย์ครับหมายเลขโทรศัพท์ย้ำกันอีกรอบหนึ่งก่อนละกันค่ะหมายเลข02-107-3995 02-107-3998ครับผมค่ะนะคะก็อย่างที่บอกนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะได้ครับครับมาต่อนะคะวันนี้จริงๆแล้วในความตั้งใจของเราอยากจะมาตอกย้ำนะคะให้แฟนรายการของเราเนี่ยระมัดระวังนะคะกับการใช้สื่อโซเชียลนะคะอย่างเบรกแรกที่เราพูดคุยกันนะคะอ่ะมีอีกหนึ่งคำถามในเกี่ยวกับเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตใช้สื่อโซเชียลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดมีการถูกนำภาพนะคะไปใช้บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะมีคนเอารูปของเราเนี่ยไปคุยไปแชร์กับบุคคลอื่นทำให้เราเสียชื่อเสียงโดยที่เราไม่ได้ทำพฤติกรรมแบบนั้นอาจจะเป็นพฤติกรรมที่แปลกแต่ว่าสายเข้ามาค่ะอาจารย์เดี๋ยวไปถามคำถามนี้ต่อขออนุญาตรับสายก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับผมฮัลโหลสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ดงครับผมครับผมเป็นใจนะครับเมื่อวานนี้ที่ผมพูดอาจารย์ไปขั้นอ่อนบอกว่าไอ้ทางม้าลายเมื่อวานนี้ก็มีเหตุรถชนอันนี้แล้วใช่ไหมชนครับเมื่อวานเนี้ยมันบ่อยมากเลยนะไอ้ทางม้าลายนะอาจารย์นะคืออย่างนี้พรชัยครับคือการข้ามทางม้าลายอ่ะกฎจราจรเขาระบุอยู่แล้วว่าเวลาข้ามทางม้าลายเนี่ยรถจะต้องหยุดนะครับแต่แท้ของประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่พอเห็นทางม้าลายเหมือนจะเร่งเช่นเหมือนกับการขับรถฝ่าไฟแดงอ่ะเห็นสีเหลืองมันต้องแสดงว่าต้องเตรียมหยุดนะครับไม่ใช่เตรียมเร่งมอเตอร์ไซค์เขาไม่หยุดเขาชนอะไรครับอาจารย์เมาหรือไงคือพวกเนี้ยจะต้องเปลี่ยนกฎหมายใหม่คือคุณมีเจตนานะเหมือนกับถ้าเป็นภาษาคดีอาญาเขาเรียกว่าพยายามฆ่าโอเคครับพอถึงทางแยกก็ดีทางม้าลายก็ดีคุณต้องหยุดประมาณ10วินาทีแล้วข้อมูลนี้รถสองแถวอาจารย์ทับไปว่ารถสองแถวที่เขาไปชนคนในซอยกวางเขาแคบเลยอาจารย์ครับผมครับสัญญาณเมื่อสักครู่เหมือนจะขึ้นซากเล็กน้อยนะคะอาจารย์ได้ยินเสียงคุณพรชัยอยู่ไหมคะอาจารย์ฮัลโหลนี่ครับเครื่องเลยสิฮัลโหลฮัลโหลค่ะพี่พรชัยเมื่อสักครู่เหมือนสัญญาณจะไม่ค่อยชัดเจนยังไงนะคะนะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่สัมภาษณ์และพูดคุยสดกันอยู่นะคะทางอาจารย์น่าจะนะคะคุณพรชัยเมื่อสักครู่เดี๋ยวยังอยู่ในสายไหมคะทีมงานเช็คสายให้นิดนึงนะคะสายหลุดไปหรือยังนะคะเมื่อสักครู่เหมือนมีเสียงดังเข้ามานะคะอ่ะก็ในเรื่องของกฎหมายจราจรที่อาจารย์บอกนะคะอาจจะต้องมีการปรับขึ้นอ่านนะคะรับสายใหม่นะคะเชิญค่ะคุณพันชัยเชิญค่ะนะคะเดี๋ยวเช็คสัญญาณกับอาจารย์นิดนึงนะคะฝากทางทีมงานเช็คสัญญาณกับอาจารย์นิดนึงว่าเสียงของอาจารย์มีปัญหาหรือเปล่าเอ่ยนะคะสายเมื่อสักครู่ยังอยู่ไหมคะสายคุณพรชัยยังอยู่ไหมเอ่ยนะคะสัญญาณอาจารย์มีสายเข้ามาใหม่ใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะนะคะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์น่าจะต่อสายเข้ามาสวัสดีค่ะสายเมื่อสักครู่สวัสดีค่ะจากไหนคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะฮัลโหลจ้าดิฉันจะขอคำปรึกษานิดนึงอะค่ะเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างอะค่ะการก่อสร้างชื่อคุณอะไรคะโทรจากที่ไหนคะอะไรนะคะค่ะชื่ออะไรคะฮัลโหลไม่ได้ยินค่ะค
ันนี้ทางนี้ได้ยินชัดเจนมากเลยนะคะเรื่องการก่อสร้างเป็นยังไงคะเรื่องการก่อสร้างเป็นยังไงคะอ๋อการก่อสร้างนะคะคืออย่างนี้ติดกับบ้านดิฉันเนี่ยเขามาก่อสร้างหลังบ้านนะฮะเขาขอจากเขตเนี่ยเท่าที่ถามเขตเนี่ยนะเขาขอจากเขตไว้ว่า2ชั้นแต่โครงสร้างมัน3ชั้นนะฮะคือว่าขอจากเขตเอาไว้2ชั้นใช่ไหมคะสร้างจริงค่ะเขตเขาก็ยังยืนยันว่า2ชั้นแต่ว่าดูแล้วมันเป็น3ชั้นชัดๆเลยอะฮะนะแล้วก็ไอการก่อสร้างเนี่ยถ้า2ชั้นนี่เราถามเขตนะคะเมื่อเช้าเนี่ยถามเขตเขาบอกว่าสมมติถ้า2ชั้นเนี่ยไม่ได้มีบอกว่าจะต้องสูงกี่เมตรค่ะนะแล้วก็ไอ้ที่น้ำซึมเนี่ยก็แค่อะไรนะ 10% ของเนื้อที่ถูกไหมค่ะ 10% ของเนื้อที่ของเขาอะฮะแล้วก็ไอ้ 10% เนี่ยหมายถึงเป็นที่ว่างแต่ว่าเป็นที่ว่าเป็นดินที่จะให้น้ำซึมไปเนี่ยก็แค่ 5%อันนี้คือเขตจะบอกเราอย่างนั้นนะคะอันนี้ถูกต้องไหมคะค่ะแล้วปัญหาตอนนี้เกิดอะไรขึ้นคะเขาสร้างมาเป็น3ชั้นแล้วเราร้องเรียนไปที่เขตหรือยังบอกไว้ว่า2ชั้นแต่กลายเป็น3ชั้นแล้วก็สร้างมาติดบ้านเราด้วยมันห่างแค่2เมตรซึ่งเขาไปขอเขตไว้เนี่ยมัน3เมตรค่ะแต่ก็กลายเป็น2เมตรอะค่ะก็คือระยะมันล้นไปหมดเลยว่าอย่างนั้นใช่มันล้นเข้ามาหาเราเมตรนึงเลยค่ะเพราะเขาก็บอกกับเราไว้ไม่ใช่เขาบอกกับเขตไว้ค่ะว่าระยะห่างจากบ้านเราเนี่ย3เมตรค่ะแต่มองแล้วมันแค่2เมตรอะยังไงก็2เมตรมัน3เมตรเป็นไปไม่ได้อะ3เมตรแล้วก็ขอคำยืนยันจากเขตก็บอกว่าเขาขอไว้ว่าเขาระยะห่างจากรั้วบ้านเราเนี่ย3เมตรค่ะแล้วก็ไอ้การเขตบอกว่าไอ้การสร้างเนี่ยตอนนี้ต้องการฮัลโหลค่ะค่ะแล้วตอนที่ฉันอยากจะทราบว่าในข้อกฎหมายเนี่ยมันมีอะไรยังไงอะค่ะค่ะฉันจะได้คุยกับเขาถูกจะได้คุยกับเขตถูกคุณพี่ชื่ออะไรคะเดี๋ยวอย่างนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวขอเป็นหลังไมค์เพราะว่ารายการเราหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะคะเดี๋ยวฝากชื่อเบอร์โทรนะคะแล้วเดี๋ยวทางเราจะให้เบอร์อาจารย์นะคะแล้วเดี๋ยวคุยมาต้องยาวกว่านี้นะคะในรายการไม่ทันแล้วค่ะนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะนะคะเดี๋ยวไปคุยรอบต่อนะคะได้นะคะนะคะก็เวลาหมดพอดีนะคะแล้วก็อาจารย์วิโรจน์ยังอยู่กับเราไหมคะอาจารย์วิโรจน์นะคะสัญญาณเพราะว่าอาจารย์วันนี้อาจารย์เดินทางเราอยู่ข้างนอกด้วยนะคะสัญญาจะมีปัญหาบ้างนะคะเดี๋ยวหลังไมค์นะคะเดี๋ยวให้คุณพี่ท่านนี้ที่มีปัญหาว่าขออนุญาตจากเขตเนี่ยนะอย่างนึงนะแบบอย่างนึงเวลาก่อสร้างจริงไม่ตรงตามแบบที่ขอนะคะสิ่งที่เราจะทำได้จะร้องเรียนแล้วในทางกฎหมายต้องทำอย่างไรเดี๋ยวแนะนำกันหลังใหม่แล้วส่วนสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวให้อาจารย์มาสรุปให้อีกทีนึงว่าโอเคถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะเราควรจะต้องทำอย่างไรแน่นอนนะคะต้องไปร้องเรียนแน่นอนนะคะถ้าเราไม่สามารถที่จะรับได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วถ้าเขายืนยันกับเขตแบบนั้นวัดหน้างานจริงไม่ตรงกันนะคะอันนี้ก็สามารถที่มาร้องเรียนแล้วทำกันได้อย่างชัดเจนนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องพิมพ์อาจารย์วิโรจน์นะคะเดี๋ยวน้องพิมพ์ขอจบรายการเลยละกันพร้อมทั้งทีมงานไทยทุกประชาชนวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ